นี่เรามาทำอะไรนะมากินอามหาารกินอาหารตอนเนี้ยรู้เปล่าว่าร้านอยู่ไหนครับเพราะว่าที่จอดรถไม่มีร้านอยู่นู่นฮะเราต้องเข้ามาจอดตรงเนี้ยฮะไกลมากเลยก็น่าจะเกือบครึ่งกิโลฮะแต่ทำไงได้ครับเพราะว่าข้างนอกไม่มีที่จอดเขาซิมว่าอร่อยไหมเขาบอกว่าอร่อยเป็นอาหารเหนือนะฮะร้านม่านเมืองเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าอร่อยจริงไหมโอเคไหมก็คนเหนือกินอ่ะคนเหนือเดี๋ยวจะไปดูว่าคนเหนือไปกินแล้วมันจะอร่อยล้ำเหมือนอาหารเหนือต้นตำรับจริงๆไหมนะครับผมอันนี้คือร้านที่เราจะมากินนะเราเดินมาจากนู่นนะนี่คือร้านม่านเมืองที่เราจะมากินโอ้โหแต่คนเยอะมากแต่เราไม่ได้จองมานะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราต้องลองเสี่ยงเข้าไปดูว่าจะเป็นไงคนเยอะมากนี่นะม่านเมืองมาดูนะครับว่าโอเคไหมโอ้โหนี่ม่านเมืองโต๊ะใหญ่สุดเลยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยต้องกินโอ้โหดีแล้วโชคดีเราได้ที่นั่งวะไม่หลอกงานไปโอ้โหงานน้อยเอานะถือว่าคนเยอะมากจริงโอ้โหมองดูสภาพม่านเมืองโอ้โหดูปักกระตือนนี่เขาเรียกว่าปักกระตือนนะปักกระตือนคือเมนูหนังสือโอ้โหเยอะเลยอยากกินอะไรเชิญนะนี่ถามพี่เขาดิก็มีครบบริอมาด้วยอ๋อมีครบต่อไปกินหมูหมูค่ะอะไรจะเอาพวกผักไหมล่ะจะเอาพวกผักกับข้าวกินส้มข้าวผักใส่กินส้มเดี๋ยวมีลาบมีแกงมะเขือมีแกงสลัดโอ้เยอะแยะครับเนี่ยมีแกงอ้อมแกงโอ้มันน่าเกินลาบก็มีฮะลาบดิบขมขมลาบดิบขมเป็นไงเขาใส่อะไรใช่ก็ใส่ลาบดิบก็คือก็จะมีเครื่องเทศเครื่องอะไรอ่ะเยอะแยะเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงแก้วก็ดูมันนะดูเยอะแยะมีอันนี้พริกหนุ่มทอดอ่ะชุบอ๋อใช่พริกหนุ่มทอดข้าวกันจีนครับคือข้าวคุกเลือดนะให้คนที่ไม่เคยกินกินก่อนจะเป็นยังไงเป็นไงรสชาติข้าวกันเทียมหนุ่มข้าวกันเทียมอันนี้คือข้าวกันจีนนะข้าวกันจีนให้คนที่ไม่เคยกินเขาบอกว่ากินเหมือนข้าวกันเทียมเออจริงลาบมีลาบควายนะลาบควายในกรุงเทพก็มีนะครับอันนี้คืออ๊อกปูหากินยากมากนะเนี่ยไม่รู้ครับปูจากไหนมาเนี่ยเดี๋ยวจะมากินกันว่าอร่อยขนาดมีลาบควายนะดิบดิบอื้อหือคืออร่อยไหมผมอร่อยผมอร่อยไม่ได้กินตัวผักอื้อหือได้ได้แต่มันไม่ได้เหม็นอ่ะมันคือเครื่องเทศอ่ะเนี่ยจิบกินลาบควายดิบขมมากเขาใส่ดีไงจานรสชาติเป็นไงขมขมมีกินข้าวไหมไม่มีโอเคนะพอได้โอเคแต่ว่าผมไม่น่าเชื่อแล้วมันมีแบบไม่ขมไหมมีแต่มันต้องอะไรดีเพราะมันเผ็ดดีอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคนนี้กินลาบควายดิบได้สุดยอดอ่ะต้องกินของดิบไหมกินของดิบเหมือนปลาดิบเหมือนอะไรกินแบบผสมผสานสุดยอดจะได้นะน้ำมันขมแต่มันต้องขมมันจะอร่อยแล้วเผ็ดด้วยมันจะอร่อยที่จะมีพวกกรุงเทพตับกินข้าวตับอะไรต่างแม่ข้าวแม่ข้าวนี่อะไร
องปูอองปูเป็นไงลูกเจ้าเหมือนไข่ตุ๋นเหมือนไข่ตุ๋นน้ำก็มันๆนี่ครับอองปูลาบควายมันต้องข้าวเหนียวใช้มือนะอย่างนี้มันถึงจะสะใจนั่นแหละต้องใช้มืออย่างนี้โอ้โหเนี่ยก็ต้องมีพริกพริกโดดตัวหนึ่งมีออเดิร์ฟนะเล็กลงแค่หัวไส้อั่วลองดูว่าโอเคไหมนี่แบบออมจิ้มหมูนะลองกินแค่หมูกับเล็กลงก็แซ่บไหมใส่เยอะเลยเดี๋ยวได้สะใจไม่ต้องกลัวเผ็ดหรอกกินเผ็ดได้กลัวอะไรเป็นไงโอเคโอ้โหเด็กคนนี้โอเคตลอดนะครับอันนี้ก็แอปองอหมูมาแล้วครับกินทุกอย่างเลยลองดูเด็กที่อยากกินเนี่ยจัดมันไปขอสัมภาษณ์ก่อนครับหลังจากกินไปครึ่งนึงครับเป็นไงฮะทุกอย่างทุกอย่างโอ้โหไม่น่าเชื่อเขาบอกนี่ก็ลำนี่ก็ลำนี่ก็ลำอันนี้ก็ลำอันนี้ก็ลำมาลาบดิบมันบอกโอ้แน่นอนจริงเป็นนี้ใช้ได้แสดงว่าเขาลำจริงๆเราใช้เวลาไปพักใหญ่ตอนนี้ฮะลาบควายก็เหลือแต่จานนะแต่พอเหลือนิดนึงแกงอ่อมก็เหลือแต่น้ำข้าวกันจีนก็เหลือแต่ถั่วตองแล้วก็แคบหมูไส้อั่วเรียบร้อยพี่หนูก็เหลือจิ๊ดหนึ่งข้าวเหนียวก็หมดไปสามกระติบโอ้โหนี่มากัน2คนแล้วเนี่ยนี่2คนนะครับ2คนนะครับ2คนนะครับพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมจอมลอมจอมลอมนี่คือทางออกโอ้นี่เก็บนี่เก็บจริงๆนี่ก็มีเลยอ่านโอ้โหเนี่ยเยอะเลยโอเคนะครับผมเรียบร้อยครับกินวันนี้กินอาหารเมืองที่ร้านม่านเมืองสามกรนะครับเรียบร้อยออกมาร้อนเปรี้ยงเลยนี่บรรยากาศข้างนอกร้านนะครับก็จะร้อนอย่างนี้นะแต่ข้างในร้านเมื่อกี้โอ้โหล่มลื่นฮะมีล่มลื่นต้นไม้เยอะแล้วเราก็ต้องเดินกลับไปที่รถอีกประมาณครึ่งกิโลใช่ไหมนู่นเลยครับนู่นเลยพี่พ่อ